ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนาของพี่สุพรรณแกลอยน้ำมาเลยครับเป็นนาเคลื่อนที่ครับเห็นตามผมนะฮะว่าความสวยงามเหมือนเราสองคนเนี่ยอยู่บนสวงสวรรค์มาม่าอร่อยออกรถแจกทองทุกวันแจกรถทุกเดือนขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมกุ้งสุธิราชเช่นเคยกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับผมเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขารักในอาชีพการทำนาครับแต่การทำนาของเขานะครับไม่ธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกข้าวทำนาบนทุ่งนาครับผมเลยมาตามหาเขานะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับแต่ที่ว่าไม่ได้ทำนาบนทุ่งนาเนี่ยเขาจะทำกันยังไงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยดีกว่าครับเขาบอกว่าพี่สุพรรณเนี่ยเป็นคนที่รักในอาชีพทำนาแล้วไหนนาของพี่สุพรรณน่ะอยู่ในแม่น้ำเนี่ยฮะอยู่ในแม่น้ำนี่แหละนานาอยู่ในน้ำเหรอทำไมไม่อยู่ในแม่น้ำอ่ะก็มันนาลอยน้ำนะเดี๋ยวจะไปลากมาให้ดูลากให้ดูเลยนะโอเคได้เลยครับครับผมยังไม่เห็นเลยจะทำนาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลากนาให้ดูครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับนาของพี่สุพรรณแกลอยน้ำมาเลยครับเป็นนาเคลื่อนที่ครับแกปลูกได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครปลูกข้าวบนน้ำเลยครับโอ้ดูครับต้นข้าวนี่เขียวชอุ่มเลยครับจานเลยพี่จานเลยครับจานเลยนี่พี่สุพรรณพี่เอานามาจากไหนเนี่ยนาเอาไปฝากเพื่อนบ้านไว้เอาไปฝากเพื่อนบ้านไว้เพื่อนบ้านไว้เพราะเราไม่มีท่าเป็นของตัวเองก็จะฝากบ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้างอ้าวเหรอนั่นนามันลอยน้ำได้ยังไงอ่ะก็นาเราเนี่ยมันอยู่บนลำไม้ไผ่แล้วก็เอาวัชพืชน่ะทับลงไปเอาพวกหญ้าวัชพืชทับลงไปแล้วก็เอาโกยเลนใส่ทับลงไปอีกโกยเลนใส่แล้วถึงจะปลูกข้าววันนี้ใช่แล้วทำไมอ่ะทำไมพี่สุพรรณถึงคิดอยากจะปลูกข้าวเอาไว้บนพื้นน้ำอย่างเงี้ยจริงๆชีวิตในอดีตก็เคยทำนาบกมาครับแต่ว่ามันก็ทางภัยธรรมชาติมันลุกเล้าน้ำท่วมบ้างท่วมแล้งแล้งบ้างพวกวัชพืชแล้วเราไม้ไผ่มาจากไหนเนี่ยมาลอยอย่างเงี้ยไม้ไผ่เราจริงก็มีอาชีพหลักอยู่ก็คือทำไม้ไผ่ทำสวนไผ่สารพัดไผ่อยู่นะเราก็ใช้ไม้ไผ่ไม้ลำที่เรามีอยู่นะเอามาใช้ทำตรงเนี้ยพี่สุพรรณครับผมอยากเห็นไผ่แล้วล่ะว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันแล้วเราจะลงกันยังไงครับเดี๋ยวขับเรือไปไปส่งผมนะได้ครับโอเคครับผมว่ายน้ำไม่ว่ายน้ำไปเลยว่ายน้ำไม่เป็นครับเอาละครับประจำที่ครับไปโอ้โหถ้าเป็นไอเดียที่สุดยอดจริงๆที่พี่สุพรรณเขาได้คิดนาลอยน้ำแบบนี้ขึ้นมาได้จากที่ต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติแสนเลวร้ายกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจับนามาทำในน้ำซะเลยแถมยังสามารถย้ายไปย้ายมาได้อีกด้วยสุดยอดจริงๆนี่พี่สุพรรณครับนี่คือสวนไม้ไผ่ของพี่เองเลยครับใช่ครับอ๋ออยู่ที่นี่เลยตรงนี้เลยแล้วอย่างนี้มีเกณฑ์การเลือกไม้ไผ่ยังไงครับก็ขนาดที่เราต้องการก็คือขนาด3นิ้วเนี่ยนะ3นิ้ว3นิ้วขนาดไหนเนี่ย3นิ้วเนี่ยขนาดนี้เลยขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยโอ้ใช้เยอะไหมอ่ะ10กว่าลำแพนึงนี่10กว่าลำใช่เอาเลยครับพี่จัดการเลยครับมีรถด่วนไหมครับในนี้ครับไม่มีอ๋อไม่มีครับและส่วนในที่เป็นอย่างเงี้ยใช้ป่ะครับใช้หมดเลยมันเป็นตัวขวางบ้างที่เราเตรียมไว้บ้างแล้วก็มีเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับผมได้ครับตัดไปบางส่วนแล้วครับตอนนี้เอาส่วนที่เหลือเอาไปสมทบกันครับพี่ส
ุพันธ์ครับครับผมรู้สึกเย็นไหมครับก็โอ้โหหนาวก็มีความสุขนะอยู่ในน้ำมีความสุขดีแล้วพี่พันธ์คัดเลือกยังไงอ่ะเอาขนาดไหนกับการที่ทำแพเนี่ยเราคัดสรรไม้ที่เรียกว่าอะไรมีลมอยู่ในกระบอกเนี่ยนะที่มีลมอยู่ที่มีลมอยู่ในกระบอกมันจะลอยน้ำถ้ามันจะลอยน้ำต่อต้นมากมันก็จะมีลมทุกปล้องนะครับเราก็คัดขนาดตามที่เราต้องการครับผมอันนี้คือรวมกันแล้วประมาณ10ลำได้ไหมสิบประมาณนั้นนะประมาณ10ลำประมาณ10ลำ10ลำเอามาวางเรียงกันเนี่ยนะครับแล้วนี่เดี๋ยวขั้นตอนทำอะไรต่อครับก็เดี๋ยวมัดเสร็จใช่ไหมฮะมัดอันนี้เป็นแกนแล้วใช่ไหมครับเป็นแกนแล้วครับวัตถุประสงค์ที่เราใช้ไม้ไผ่ทั้งลำเนี่ยนะไม้ไผ่มันก็ไม่สร้างมลภาวะใช่ไหมจากเดิมทีที่เราเคยใช้แผ่นโฟมโน้นนะที่เห็นนั่นคือความคิดแรกอ๋อนั่นเป็นแผ่นโฟมแรกแผ่นโฟมแรกในความคิดเมื่อ5ปีก่อนนู้นนะตอนนี้เราก็แก้ไขปรับปรุงด้วยการใช้ไม้ไผ่ใช้ของธรรมชาติธรรมชาติที่สุดท่านแนวคิดยังไงทำไมถึงคิดว่าข้าวมันเจริญเติบโตได้บนน้ำได้ดีอ่ะนั่นแหละครั้งแรกที่เราคิดว่านะถ้าไม่คิดอดตายแน่นี่ปกติตามท้องทุ่งนาเนี่ยก็ดำนากันยังไงผมนึกไม่ออกเลยก็ต้องตีเทือกครับต้องจ้างรถมาตีเทือกครับถ้าไม่มีรถเป็นของตัวเองก็ต้องจ้างเขาครับผมต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นตรงนี้เราพยายามทำด้วยตัวเองนะทำยังไงผมอยากเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูการดำนาด้วยกันนะได้ครับเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวมัดแพก่อนนะเอาเลยครับเรามัดแพก่อนครับผมไปดำและนี่คือแปลงนาลอยน้ำแปลงแรกของพี่สุพันธ์เขาแหละครับจากเดิมที่ใช้โฟมมาเป็นวัสดุในการลอยน้ำได้แต่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมพี่เขาจึงพัฒนาเป็นไม้ไผ่ที่ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับพี่สุพันธ์ทำไรอยู่ครับกอยเลนครับกอยเลนเหรอครับครับผมไหนอยู่ไหนอ่ะเนี่ยครับโอ้นี่เอาเลนจากก้นน้ำก้นน้ำเลยมันจะมีแร่ธาตุวิสารอาหารดีไหมอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเนาะเพราะมันแรงทับถมตกตะกอนอะไรต่างๆนานาถ้าเทียบกับพื้นท้องนาที่อยู่บนคนละเรื่องเลยคนเรื่องเลยเหรอเพราะว่าท้าไอ้ท้องนาบ้านเหล่านี้นะครับใช้กันมาชั่วชาติแล้วใช่ไหมใช้มาเยอะแล้วแต่ว่าเลนท้องน้ำเนี่ยไม่ได้มีใครยิบขึ้นมาใช้เลยความสมบูรณ์ต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะเลยเนี่ยเราก็ดำของเราปกติทั่วไปนะครับผมสองต้นสามต้นเนี่ยนะเราก็ดำไปเลยดำเลยระหว่างการทำนาบนท้องนากับในน้ำแบบนี้ผลผลิตอย่างไหนดีกว่ากันจริงๆศูนย์วิจัยข้าวของสุพรรณบุรีเขาก็เคยมาประเมินนะ uh-huh. เขายังเคยต่อว่าผมด้วยซ้ำไป uh-huh. คุณสุพันธ์นี่มันเกินเกียรตินี่นะว่ากันนะโอ้แสดงว่าได้ผลผลิตดีมากแล้วก็ต้นทุนเป็นศูนย์ที่สำคัญที่สุดใช่ครับพี่สุพันธ์มีแปลงที่พร้อมเก็บเกี่ยวหรือยังครับก็ตอนนี้กำลังออกรวงกำลังออกรวงแล้วก็แล้วเราจะพาไปดูวิธีการที่ว่าอะไรกำจัดศัตรูพืชกันแล้วกันนะมีเนาะโดยวิธีการธรรมชาติธรรมชาติโอ้ดีเลยครับธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดนะเดี๋ยวเราไปเลยนะไปเลยครับผมไปสำหรับดินที่จะมาใช้ในการลอยน้ำพี่สุพันธ์เขาบอกว่าเป็นดินที่ได้มาจากแม่น้ำคือดินที่ดีที่สุดเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มากับสายน้ำแถมยังเป็นดินที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเหมือนกับดินบนบกที่ผ่านการใช้งานมาอย่างมากมายอีกด้วยนะครับพี่สุพันธ์ครับนี่คือแปลงที่เรียกได้ว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมครับจวนแล้วจวนแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วมีแค่แปลงเดียวครับก็มีอันนี้แปลงเดียวนะครับที่มันพร้อมมันนะที่พร้อมที่พร้อมที่จะดูว่าวิธีการกำจัดเราต้องคอยดูแลว่าเผื่อมีหนอนสมมติว่าถ้าเกิดมีหนอนแล้วเราจะกำจัดศัตรูพืชยังไงครับเนี่ยเราก็กดเนี่ยทำไงครับเดี๋ยวเราไปกดดูอุ้ยโอ้ยกดลงน้ำเลยเหรออันนี้เดี๋ยวให้จมลงไปนี่นะโอ้โอ้ยคุณผู้ชมวิธีการครับกดลงไปครับให้น้ำท่วมข้าวโอ้โหนี่ท่วมเลยอ่ะและอย่างนี้ พวกศัตรูพืชมันจะหลุดเลยใช่ไหมหลุดเลยครับแล้วก็ปลาเขาจะมากินหนอนปลากินหนอนเลยไม่ทันเห็นแหละเพราะว่าหนอนนี่มันเป็นอาหารอันโอชะของปลาใช่ไหมครับผมมันจะตัดวงจรของเคลียหมดเพราะว่ามันทั้งตัวทั้งไข่ไงอ๋อมันก็จะไหลไปหมดเลยโอ้นะเป็นความคิดที่ชาญฉลาดมากพอเสร็จแล้วได้20นาทีเราก็ปล่อยเลยครับขอปล่อยให้ขึ้นไปเลยโอ้โหนานไหม
วิธีการกำจัดศัตรูพืชให้กับต้นข้าวของพี่สุพรรณแค่เพียงใช้คน 2-3 คนขึ้นไปเหยียบบริเวณไม้ไผ่นาลอยน้ำก็ค่อยๆจมลงไปในน้ำอย่างช้าๆจนมิดยอดต้นข้าวซึ่งวิธีการนี้ไม่ต้องงอยาฆ่าแมลงอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่สุพรรณนะครับนักเกษตรกรนะครับผู้ที่คิดค้นในการปลูกข้าวบนน้ำครับซึ่งแต่ละแปลงของแกนี่นะครับอยู่บนน้ำได้ทุกที่ครับเป็นการปลูกข้าวเคลื่อนที่บางวันไม่ว่างครับเอาไปฝากกับชาวบ้านไว้ไปฝากกับเพื่อนบ้านไว้ครับแล้วก็พอวันไหนจะทำนาก็ลากกันมาครับต้องบอกว่าเป็นวิธีคิดที่โอ้โหแยบยลมากครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุ่งนาของแกบนน้ำนี่นะครับปลอดภัยจากศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นหนอนเป็นอะไรต่างๆแกสามารถกำจัดได้โดยวิธีการธรรมชาติครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าความคิดนี้นะครับเป็นความคิดที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในวันข้างหน้าได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณพี่สุพรรณมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วผมขอการันตีเลยว่าเรื่องนาลอยน้ำเคลื่อนที่นั้นอึ้งทึ่งเสียวจริงครับครับและตอนนี้นะครับไปพบเรื่องราวอึ้งทึ่งเสียวกันต่อจากพี่สมจิตเลยครับพี่สุพรรณครับผมว่าเราย้ายไปทำนากันตรงนู้นดีกว่าได้ครับอากาศกำลังเย็นๆได้ไปนะครับไปกันครับคุณลุงที่เป็นชาวสวนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับซึ่งหลังจากที่แกเสียชีวิตไป20กว่าปีที่แล้วครับปฏิมากรรมที่แกสร้างขึ้นมาครับกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติมาเกาะสมุยแล้วต้องขึ้นมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ครับด้านหลังของสวรรค์จำลองตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ฝังศพคุณตากับคุณยายมาม่าอร่อยออกรถแจกทองทุกวันแจกรถทุกเดือนอึ้งทึ่งเสียวอึ้งทึ่งเสียวสวัสดีครับผมสุจิตจงจอหอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอึ้งทึ่งเสียวท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ครับคือเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งครับบนเกาะสมุยครับซึ่งเกิดจากคุณลุงที่เป็นชาวสวนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับแกสร้างมาเพราะความชอบส่วนตัวครับซึ่งหลังจากที่แกเสียชีวิตไป20กว่าปีแล้วครับปฏิมากรรมที่แกสร้างขึ้นมาครับกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติมาเกาะสมุยแล้วต้องขึ้นมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ครับผมถึงด้านด้นต้องมาที่นี่ครับที่เขาป้อมอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับและวันนี้ผมได้นัดกับผู้สืบเชื้อสายของคุณลุงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าทำไมสถานที่แห่งนี้ชาวต่างชาติถึงต้องขึ้นมาเที่ยวกันครับเกาะสมุยมันมีอะไรไปตามไปดูสวัสดีครับคุณบิ๋มครับเกี่ยวข้องอะไรกับคุณลุงที่สร้างปฏิมากรรมแห่งนี้ไว้ครับเป็นหลานค่ะเป็นหลานของตานิ่มหลานตานิ่มแสดงว่าคุณลุงที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือตานิ่มใช่ค่ะโอ้โหตานิ่มสถานที่แห่งนี้ที่มีชื่อเรียกว่าอะไรครับตานิ่มเมจิกการ์เด้นคุณลุงใช้เวลากี่ปีครับที่สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาครับคุณปู่สร้างตั้งแต่พ.ศ.2519นะคะ2519เสร็จประมาณ38 2538ประมาณโอ้โหพอถึงเวลานี้ก็40กว่าปีแล้วใช่ใช่40ปีเลยทีเดียวคุณลุงสร้างส่วนนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับจะเป็นส่วนใหญ่คุณปู่สร้างจากแรงบันดาลใจอะค่ะเป็นท่านอยากให้มันเป็นที่พักผ่อนเป็นสวนแบบเหมือนสวนสวรรค์คนมาสวรรค์เนี่ยจะรู้สึกว่าแบบสบายใจเลยคือใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาที่สวนลุงนิ่มเนี่ยขึ้นมาพบใจเห็นปฏิมากรรมแล้วเหมือนเราขึ้นมาอยู่บนสวนสวรรค์ใช่ค่ะผมอยากจะเห็นและเกินครับว่าสวนสวรรค์ที่คุณตานิ่มทำเอาไว้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะเชิญชมนะครับค่ะตามเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะตามคุณบิ๋มไปดูกันนะครับว่าปฏิมากรรมที่คุณตานิ่มผู้ล่วงลับได้สร้างสรรค์เอาไว้ก่อนจะจากโลกนี้ไปจะเป็นยังไงและมีอะไรที่ทำให้ชาวต่างชาติที่มายังเกาะสมุยนั้นต้องแห่กันมาดูมาชมด้วยตาของตัวเองไปกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับจุดแรกที่คุณบิ๋มบอกว่านี่คือจุดแรกที่คุณตาสร้างใช่ค่ะอันนี้โซนน้ำตกเนี่ยท่านสร้างเป็นส่วนแรกเลยเพราะว่าต้องการจะพักผ่อนอย่างนี้ค่ะครับจากทานน้ำเล็กๆเนี่ยท่านก็กั้นขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเหมือนเป็นแอ่งแล้วก็มีน้ำตกแล้วก็ใช้น้ำตรงนี้ในการทำสวนด้วยนี่เป็นเพียงแค่จุดแรกครับท่านผู้ชมถามคุณบิ๊มเลยว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับมีหลายส่วนนะคะก็จะเป็นแบบโซนมีรูปปั้นต่างๆเดี๋ยวเราไปดูดิไปดูกันดีกว่าครับค่ะนะครับ
โอ้โหนี่แค่ในส่วนแรกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าจินตนาการของคุณตานิ่มผู้สร้างที่นี่นั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะจากที่คุณบีมเล่าให้ฟังนั้นที่แห่งนี้ตอนแรกเป็นเพียงทานน้ำไหลธรรมดานะครับแต่คุณตานิ่มก็ได้เนรมิตน้ำตกขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะมีผลงานอะไรแบบไหนลึกล้ำยังไงฮะเดี๋ยวเราตามคุณบีมและพี่สมจิตเข้าไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหครับท่านผู้ชมเป็นจุดแรกที่คุณตานิ่มได้สร้างเอาไว้นะครับคนป่าจะเก็บเห็ดแรงบันดาลใจของคุณลุงสร้างเกิดจากอะไรครับก็ด้วยความชอบศิลปะเนี่ยท่านก็งานปั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งสวนให้มันสบายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามบรรยากาศที่เราเห็นนะฮะท่านผู้ชมจะบอกว่าตรงเนี้ยจะต้องเหมาะกับการพักผ่อนการนั่งดูน้ำตกการเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ทำงานเหนื่อยแล้วก่อนที่คุณจะเสียเคยมีคนเข้ามาชมไหมครับก็มีบ้างไม่มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าที่นี่ไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวใช่ไหมครับเริ่มต้นจริงๆแล้วเริ่มต้นจริงๆไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือไว้พักผ่อนในครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเปิดเอาตอนที่คุณปู่เสียซึ่งสักประมาณปีหนึ่งหรือสองปีประมาณเนี้ยจากวันนั้นถึงวันนี้ครับท่านผู้ชม15ปีแล้วครับถามอีกคำว่ามีกี่ชิ้นทราบไหมไม่เคยนับเหมือนกันแต่เยอะพอสมควรมีหลายโซนเลยทีเดียวใช่ค่ะคุณหญิงครับโซนนี้เรียกว่าโซนอะไรครับโซนนี้จะเป็นโซนของพระเวสสันดรค่ะจะเป็นนิทานชาดกของไทยนิทานชาดกของไทยคือแกคิดไว้ว่าตรงนี้ต้องเป็นแบบพระเวสสันดรก็จะเลยใช่ค่ะอยากจะถามคุณบิ๊มนะครับว่าตอนที่อารมณ์ของปู่นิ่มเนี่ยที่สร้างท่านคิดว่าจะสร้างแค่นี้พอไหมโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าท่านคงไม่ได้ไอ้นี่มากเพราะว่าท่านก็วางแผนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ว่าเอ้ยตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูไปอีกนิดนึงน่าจะมีอันนี้นะตามจินตนาการของท่านเป็นอารมณ์ศิลปินใช่ใช่หลังจากสร้างชุดนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยไปมองด้านนู้นเอ้ามันควรจะมีเรื่องเล่าใช่ใช่เรื่องรายละเอียดอีกก็ไปสร้างอีกก็มีเรื่อยๆมาก็เลยเป็นปฏิบัติกรรมงานชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ขึ้นมาเอาละเดี๋ยวไปดูต่อดีกว่าค่ะให้ยายเห็นนะครับเชิญเลยครับค่ะโอ้โหนะครับผมเห็นแล้วหลายโซนฮะรูปปั้นก็แตกต่างกันไปนะครับถามคุณบิ๋มนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยคุณตานิ่มสร้างหมดเลยเหรอครับสร้างบ้างส่วนนึงที่เป็นฝีมือของท่านเองนะคะแล้วก็บางส่วนท่านจะจ้างช่างมาจากข้างนอกครับมาอยู่กับท่านมาปั้นตามไอเดียความคิดของท่านอย่างเงี้ยท่านสั่งไงก็ทำตามที่ท่านสั่งใช่ค่ะครับและอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกว่าเนี่ยการรักษาเนี่ยรักษายากมั้ยครับปีละครั้งเนี่ยเราช่วงตุลาเนี่ยเราจะทำความสะอาดรูปปั้นทุกลูกครับนะคะก็คือจะรวมตัวกันบางทีก็มีลูกหลานมาช่วยกันช่วงตุลาเราจะทำบุญให้คุณปู่ด้วยมาขัดล้างใช่มาขัดล้างกันแล้วก็ทำความสะอาดครับนี่แหละครับเป็นสิ่งสวยงามที่คุณลุงสร้างเอาไว้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับอยากเห็นรูปปั้นฝั่งนี้บ้างเนี่ยเป็นของใครครับฝั่งนี้ครับด้านนี้จะเป็นคุณปู่นะคะคนสร้างคุณปู่ก็คือตานิ่มเองคนสร้างน้ำตกนี้นะคะนี่คือคุณตานิ่มค่ะนะครับรูปเหมือนเดะเลยนี่ฮะมีชื่อด้วยนายนิ่มทองสุขเจ้าของและเป็นผู้ออกแบบโอ้โหเขียนอย่างนี้เลยท่านเขียนเองนะคะท่านเขียนเอาไว้ก่อนใช่แล้วก็ปั้นรูปตัวเองเอาไว้ใช่ค่ะแล้วฝั่งนี้นะครับคุณบิ๋มครับท่านนี้นะคะจะเป็นคุณทวดเป็นพ่อของพ่อของคุณปู่อีกทีนึงโอ้โหนี่ซึ่งคุณตานิ่มเป็นคนปั้นเหมือนกันใช่ค่ะปั้นไว้ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเป็นเราเรียกกันว่าสวรรค์จำลองสวรรค์จำลองท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับความสวยงามองค์กลางสุดเนี่ยจะเป็นพระอินทร์พระอินทร์ค่ะนี่ครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นตามผมแล้วฮะว่าความสวยงามเหมือนเราสองคนเนี่ยอยู่บนสวงสวรรค์อากาศเย็นสบายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อยู่บนภาพปฏิมากรรมที่สวยงามเลยครับตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นสวนสวรรค์ที่เราเห็นแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับตรงด้านหลังของสวรรค์จำลองตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ฝังศพคุณตากับคุณยายนี่นะครับที่ว่าเป็นสถานที่ที่คุณตาอยู่ใช่ค่ะด้านนี้เป็นคุณปู่ครับค่ะคุณตานิ่มนะคะคุณตานิ่มแล้วก็จะมีด้านนู้นเป็นคุณย่าท่านผู้ชมครับถ้ามองดูดีก็จะเป็นเหมือนบ้านหลังนึงนะครับซึ่งคุณตาคุณยายอยู่ด้วยกันครับกี่ปีแล้วครับที่สร้างตัวนี้ไว้
ตรงนี้ท่านสร้างตั้งแต่ก่อนท่านเสียค่ะก็เกินประมาณ20ปีบอกลูกหลานมาแล้วใช่ค่ะถ้าท่านเสียให้เอามาไว้ที่นี่คู่กับยายใช่ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เมจิกการ์เด้นนอกจากจะมีประติมากรรมที่สวยงามเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังแล้วยังมีเรื่องราวที่คุณตาได้สร้างขึ้นเช่นสวนสวรรค์ที่ตรงด้านหน้าที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่บนสวรรค์แต่ด้านหลังคุณตาก็ได้ฝังศพของตัวเองเอาไว้นะครับเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนว่าตนเองได้อยู่บนสวงสวรรค์โอ้โหคุณผู้ชมครับการที่ได้มาเดินเล่นบนสวนแห่งนี้เหมือนได้มาสัมผัสกับความคิดจินตนาการของคุณตานิ่มผ่านรูปปั้นเหล่านี้นะครับและชิ้นสุดท้ายที่สร้างก่อนท่านจากไปอยู่ที่ไหนครับชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวจะอยู่ทางด้านหนูค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าชิ้นสุดท้ายที่ท่านสร้างและท่านก็จากไปคืออะไรครับเอาละครับผลงานชิ้นต่อไปต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่คุณตานิ่มได้สร้างไว้ก่อนเสียชีวิตนั่นเองนะครับเอาละมาถึงเรียบร้อยครับนี่แหละครับเป็นรูปปั้นรูปสุดท้ายที่คุณตานิ่มออกแบบไว้นะครับเป็นรูปยักษ์ใช่ปั้นไว้เหมือนแบบว่ายักษ์เนี่ยคอยปกป้องที่สถานที่นี้นะคะก็คือให้คอยคุ้มครองค่ะอยู่ด้านนอกนิดนึงอาจจะเป็นไอเดียของท่านที่ว่าห่างมานิดนึงใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยห้ามใครเข้ามานะสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาสถานที่อย่างนี้เพราะสถานที่อย่างนี้มีแต่สิ่งดีๆร่มรื่นร่มเย็นนี่ถือกระบองด้วยอย่าเข้ามาด้วยประมาณนี้โอ้ยอดการออกแบบมากเลยครับเป็นยังไงล่ะครับกับผลงานประติมากรรมชิ้นสุดท้ายที่คุณตานิ่มได้สร้างไว้ก่อนจะจากไปซึ่งถูกตั้งเอาไว้ที่ท้ายสวนแห่งนี้ซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามแล้วคุณบิ๋มยังบอกอีกว่ายักษ์ตนนี้เปรียบเสมือนเป็นผู้ปกปักรักษาสวนแห่งนี้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้ครับกับสวนสวรรค์ซึ่งเป็นผลงานสรรสร้างของชาวสวนคนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นประติมากรรมที่สวยงามมากๆนะครับหลังจากที่เป็นรูปปั้นแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติต้องมาเที่ยวแห่งนี้คนไทยเองหลายคนไม่รู้จักเลยใช่ครับวันนี้ขอขอบคุณคุณบิ๋มมากๆนะครับที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับและผมขอการันตีเลยนะครับว่าปฏิมากรชาวสวนตึ้งเดี๋ยวไปอึ้งขึ้นเที่ยวกับน้องมดต่อเลยครับมีเด็กคนนึงค่ะที่เขามีกิจกรรมยามว่างไม่เหมือนใครเราจะคุยกับน้องเขายังไงอะไรเนี่ยสวัสดีครับขึ้นมาคุยดีๆไหมครับเมื่อกี้คือกิจกรรมยามว่างจึงเหรอใช่ครับบิดแขนบิดตัวด้วยนะครับนี่ฉันไม่ได้โดนแล้วนะฉันแค่แตะเฉยๆเลยอึ้งทึ่งเสียวอึ้งทึ่งเสียวขอบคุณพี่สมจิตมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวอึ้งทึ่งเสียวที่เราฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับมดนะคะในรายการอึ้งทึ่งเสียวค่ะวันนี้นะคะมดจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนเวลากลับไปสมัยวัยเยาว์วัยใสวัยรุ่นวัยมัธยมวัยประถมวัยต่างๆนานาซึ่งมันผ่านมานานแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมีช่วงเวลาพักเที่ยงช่วงเวลาพักเบรก10นาทีหรือหลังเลิกเรียนอะไรยังไงเราก็จะมีกิจกรรมไปทำนู่นทำนี่กันต่างๆนานาใช่ไหมคะไม่อาจจะเป็นแบบเข้าชมรมหรือสาวๆอย่างเราก็อาจจะโดดหนังยางหรือเล่นมาเก็ตถ้าเป็นหนุ่มๆอาจจะไปนั่งสาวๆอยู่เล่นสิขนาดนั้นไม่ได้นั่งสาวหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนป้อมนครสวัสดิ์ยานนท์อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะแต่การที่พามาที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้มาย้อนวัยใสอะไรยังไงเป็นกลับมาเป็นเด็กกระโดดยางเหมือนเดิมไม่ใช่แต่โมทราบมาว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะมีเด็กคนนึงค่ะที่เขามีกิจกรรมยามว่างไม่เหมือนใครแล้วอยากรู้ไหมว่ากิจกรรมเขาคืออะไรกิจกรรมยามว่างเขาคือการบิดร่างกายตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะบิดแบบบิดอะบิดอะบิดโอ้โหนี่โอ้โหเอาจริงๆนะแค่โมบิดแขนแค่นี้ยังเจ็บเลยอะเอางี้โมว่าเดี๋ยวเราไปตามหาตัวเขาดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราไปถามเพราะว่าเขาบิดอะไรยังไงทำไมไม่เจ็บเลยหรือไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อยากจะถามเลยค่ะว่าคือตอนนี้พี่ตามหาคนที่เขาบิดตัวบิดแขนได้อะรู้ไหมว่าเขาอยู่ตรงไหนอยู่แถวนู้นเหรอเห็นอยู่แถวนู้นแถวนู้นเหรอใช่
ันไปตามเองก็ได้ขอบคุณครับเมาตามสบายไปละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีพี่กำลังตามหาคนที่เขาบิดแขนบิดตัวได้อ่ะอ๋อน่าจะอยู่หอประชุมครับพี่ตึงครับชื่ออะไรนะพี่ตึงรักครับตึงนี่รู้จักกันทั้งโรงเรียนเลยป่ะเนี่ยจ้องนี่จริงเหรอครับโอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปตามหาเขาเลยดีกว่าจะไปหาพี่เขาด้วยหรือเปล่าไม่ไปหรอไปแล้วแกค่อยจะไปอะไรเราฉันไปคนเดียวคุณผู้ชมคะต้องคนนั้นแน่ๆเลยกำลังสะพานโค้งอยู่พุ่งขับพุ่งตัวให้ไวขับพุ่งขับพุ่งพุ่งแล้วท่านจะคุยกับน้องเขายังไงอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นมาคุยดีๆไหมครับเดี๋ยวน้องจะเดินน้องช่วยบอกพี่ด้วยน้องเดินหลังนี้พี่กลัวโอเคไหมพี่กลัวขึ้นว้าวเมื่อกี้คือกิจกรรมยาม่องจึงเหรอใช่ฮะบิดแขนบิดตัวด้วยนะครับผมในความเข้าใจของพี่มดมันเป็นยังไงครับบิดแขนเงี้ยความเข้าใจก็แค่นี้ของผมเป็นอย่างเงี้ยไอ้ประชันถอดเสื้อมาไปแล้วฉันเขินนะแกฉันนึกว่าถอดมาจะมีซิกแพคปัง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 อันนี้คือจึงถอดเสื้อทำไมก็จะให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงแล้วทำไมต้องถอดเสื้อด้วยมันจะได้เห็นได้ชัดไงครับเอาที่ถึงสบายใจไหนลองบิดเอาท่าเบสิกขอเบสิกเบสิกโอ้ยจึงพี่เบสิกแล้วหรอเบสิกครับอีกรอบนึงแล้วกันเบื่อผู้ชมเขาดูกันไม่ทันเอากลับด้วยกลับด้วยจึงและนี่ก็คือน้องจึงนักเรียนชั้นม.6 แห่งโรงเรียนป้อมนาคราชสวัสดิ์ยานนท์ผู้ที่ใช้เวลาว่างจากการเรียนมาฝึกฝนการบิดแขนของตัวเองที่น้องมดตามหาอยู่นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมแต่น้องจึงเขาจะบิดแขนไปทำไมและจะบิดได้กันถึงขั้นไหนต้องดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมปกติเด็กนักเรียนผู้ชายทุกคนเขาพักกลางวันเขาไปเตะบอลเลิกเรียนเขาไปเล่นเกมกันแล้วทำไมอยู่ดีถึงมาบิดตัวเองแบบนี้ก็ตอนแรกก็ผมก็นั่งเล่นเกมเปื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นคลิปนึงที่เขาเต้นแบบนี้ผมก็เลยลองทำตามดูทีแรกก็ทำได้แค่ท่าง่ายๆพอสักพักก็ติดใจก็เลยลองกลับมาฝึกเรื่อยๆท่ายากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดที่ฝึกมาเนี่ยฝึกมากี่ปีละทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เริ่มก็ตอนนี้เป็นปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งกับ1เดือนปีหนึ่งกับ1เดือนครับลองอธิบายดีเวลาตอนทำอ่ะขอเขาลองจับได้ไหมได้ฮะจับได้ก็เอาแบบชัดๆเลยก็คือชัดๆอธิบายแขนตอนแรกแขนตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ลองเอ้ยจับจังเลยยังนี่ครับแล้วก็ค่อยๆหมุนมาอย่างเงี้ยโอ๊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 ยนี่ฉันไม่ได้ดันเลยนะฉันแค่แตะเฉยๆเลยจึงมันก็จะเปิดมาเป็นอย่างเงี้ยแก้เท้าไหมนะเจ็บปะตลอดไม่ใช่หรอนี่เป็นกระดูกนี่นะใช่ฮะกระดูกอยู่ตรงนี้แก้เฮ้ยถือเอาลงว้ายว้ายเป็นไงบ้างอ่ะมันคือมันหัวไหล่มันบิดไปข้างหลังอะไรยังไงอธิบายหน่อยเหมือนมันจะเปิดไปอย่างงี้มากกว่าครับอ่าฮะปึ๊บไปอย่างงี้เราก็ใช้มือรั้งไว้ไม่ให้มันไปไม่ให้ปลายมือมันไปก็เป็นอย่างงี้อ๋ออันนี้คือหัวไหล่ปะครับผมตอนแรกหัวไหล่อยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มันได้ทำการอพยพมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะมันคือข้างบนตอนแรกอยู่ข้างบนนะคะตอนนี้มันอพยพมาอยู่ข้างล่างค่ะนิยามในการบิดแขนของใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ของเจ้าจึงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแหมแต่ละท่วงท่าที่น้องเขาแสดงออกมาให้น้องมดกับคุณผู้ชมได้เห็นกันนั้นต้องบอกว่าชวนหวาดเสียวจริงๆและน้องจึงเขาก็บอกว่านี่เป็นแค่เพียงขั้นพื้นฐานแรกที่น้องเขาหัดทำตอนเริ่มฝึกเท่านั้นและต่อไปน้องเขาจะโชว์แบบขั้นเทพให้ดูกันล่ะครับเอาล่ะจึงครับผมเมื่อกี้จึงบอกว่าจึงมีความแอดวานซ์กว่านั้นอีกใช่ฮะจึงแล้วไงต่อจึงจะทำอะไรต่อจึงบิดเดียวจึง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 จึ
กจึ๊กจึ๊กโอ้ย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 เอ๊ะท่านี้มันท่าคุ้นๆโอ้ย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 แล้วไงต่ออีกโอ้ยจึ๊กโอ้ยโอ้ยเบียดเดียบวนอีกโอ้ยคือเมื่อกี้การหายใจอยู่ไม่เดียวอันนี้คือช่วงแขนใช้เฉพาะช่วงแขนอย่างเดียวครับมีท่าอื่นอีกไหมก็มีครับอันนี้เป็นใช้หัวไหล่ 100% เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่ามาอ่ะมาถึงเลยถึงถึงอันนี้คืออะไรอ่ะคือหัวไหล่มันบิดลงไปเงี้ยหรอครับทั้งสองข้างเลยครับทั้งสองข้างเลยเหรอเออมันบิดลงไปจริงๆนะไม่ใช่หรอกเห็นปะโอ้ตายแล้วถึงขึ้นมาไหมขึ้นอ่ะถ้าต่อไปจะใช้ส่วนไหนบ้างต่อไปขอพักมาที่ปีกบ้างฮะคนเรามีปีกครับตรงไหนนะลองจิ้มตรงนี้ป่ะครับผมตรงนี้ตรงช่วงนี้ช่วงเดียวนี่คือปีกครับแล้วไงต่อผมกระพือปีกได้ครับกระพือปีกยังไงเนี่ยครับเขามีแต่ขยับหน้าอกกันโชก้าปึกปักปักปึกปักปึกปักอันนี้ขยับปีกกระพือปีกต่อไปอะไรใช้ส่วนไหนใช้ข้อมือกับหลังแล้วก็ไหล่ครับข้อมือหลังไหล่ครับเดี๋ยวเราจะไปยังไงต่ออ่ะฮะแล้วไงต่ออีกโอ้ยบิดแล้วค่ะบิดโอ้ยนี่นับไปกี่ท่าแล้วนะ1 2 3 4มีอีกท่ามั้ยสุดท้ายฮะใช้ส่วนไหนสุดท้ายใช้ส่วนไหนบ้างไหล่ข้อมือหมุนมือ540องศาครับ540องศาประมาณรอบครึ่งมาโหยสุดยอดมากเลยจึงยังเอา90องศาก่อน90องศาแป๊บ180องศาแฟมเพิ่มอีก90องศาโอ้ยจึงเอ้ยจึงเพิ่มอีก90องศาโอ้ยเออแกอยากหมุนอะไรแกก็หมุนไปเถอะอ๋อคือโอ้คือเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้หายใจตื่นเต้นอยู่การบิดแขนเนี่ยถือว่าเป็นการฝืนธรรมชาติของร่างกายนะครับคุณผู้ชมแต่การบิดแขนของเจ้าเจ๋งเนี่ยมันต้องบอกว่าเกินคำว่าฝืนธรรมชาติจริงๆแหละครับไม่ว่าจะเป็นการบิดทั้งแขนเฮ้ยข้อต่อต่างๆรวมไปถึงการบิดหัวไหล่เฮ้ยและยิ่งท่าที่บิดแขน540องศาเนี่ยแม่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อจริงๆเลยครับว่าแขนของมนุษย์จะสามารถหมุนได้ครบรอบขนาดนี้คือหมุนแล้วก็ใช้ไหล่ช่วยในการบิดเนี่ยเหรอครับใช้ไหล่ช่วยครับอ่ะฮะก็เจ็บไหมอ่ะก็ตอนแรกๆที่ทำอ่ะแรกๆจะปวดมากกว่าครับเพราะว่าต้องไปค่อยๆไปไม่ได้อาการเจ็บเหมือนแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านี้ฝึกนานแค่ไหนก็เพิ่งทำได้มาไม่กี่เดือนเองครับฝึกมาปีกว่านี่คือเพิ่งทำได้ครับจำได้ว่าตอนที่ถามครั้งแรกจึงบอกว่าพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือดูมาจากใน YouTube เป็นการเต้นใช่ป่ะใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า bone breaking ครับbone breaking แปลเป็นภาษาไทยตรงตัวคือกระดูกหักการหักกระดูกนั่นเองแต่มันไม่ใช่การหักมันคือการบิดถูกไหมครับผมได้ฝึกถึงขั้นแบ
ทำกับเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยเลยปะใช่ครับปกติต้องฝึกทำกับเพลงครับจริงเหรอก็วันนี้ก็จะมีโชว์ประกอบเพลงสักโชว์หนึ่งเป็นการคอมโบท่ากันอ๋อคือเอาท่าทั้งหมดที่ฝึกมาเนี่ยมารวมกันแล้วก็ใส่แล้วก็เชื่อมกันให้มันเป็นเพลงครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าท่าเต้นบน breaking ของน้องจึ๋งของเราเนี่ยจะเป็นยังไงสวยงามและหวาดเสียวสุดๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมกับการโชว์การเต้นบอนเบรกกิ้งของเจ้าจึงเนี่ยและถึงแม้ว่าแต่ละท่าที่จึงทำได้ทำให้เราดูนั้นจะดูหวาดเสียวและฝืนธรรมชาติของร่างกายนะครับแต่เมื่อนำมารวมกันจึงก็ทำออกมาได้ดูพริ้วไหวและน่าตื่นตาตื่นใจมากสุดยอดจริงๆเลยนะครับน้องจึงเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับน้องจึงของเราเองนะคะต้องบอกว่าเป็นนักเรียนม.ปลายที่หากิจกรรมยามว่างได้แปลกและไม่เหมือนใครจริงๆเลยนะคะนี่ต้องขอบอกเลยนั่นก็คือการที่บิดแขนบิดข้อมือเพื่อเป็นการเต้นอะไรนะโบนเบรกกิ้งครับผมต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันนะคะว่าน้องจึ๋งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วบึ๊ดบิดได้ขนาดนี้เลยไม่ใช่นะคะคือน้องจึ๋งเนี่ยใช้เวลาฝึกมาเป็นเวลานานมากยังไงเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องจึ๋งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วมวลนะคะก็ขอการันตีเลยนะคะว่าเรื่องเจ้าหนุ่มนักเต้นบิดข้ออึ้งทึ่งเสียมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมวลมีนัดกับผู้ชายคนนึงค่ะที่ได้เรียกว่าเขามีการทรงตัวและคอนโทรลตัวเองให้ขี่จักรยานได้ดีเก่งเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมคะครับดูได้ข่าวว่าพี่จะมาทำลายสถิติคือการกระโดดล้อเดียวล้อมนุษย์ของไทยทึ่งเสียว